และการสำเร็จครบยูทูบท่านนี้นะครับผมนี่ยินดีเกมยูดีมอนนะครับผมนะนี่นะครับเป็นเกมแนวโปเกมอนเองนะครับแต่เกมนี้ก็เป็นเกมใหม่นะฮะเป็นเกมแนวยืนไปนะครับว่าเป็นเกมแนวแอดเวนเจอร์เองนะครับแบบโปเกมอนเองนะครับถ้าใครที่ชอบเล่นโปเกมอนนะครับบอกเลยว่าเกมนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเกมนี้ครับก็สามารถโหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับเกมนี้ก็เล่นคล้ายๆกับยังไงเหมือนกับFK Arena ครับก็มันเป็นแบบโปเกมอนนะครับผมนี่ก็เป็นช่วยสอนเล่นนะครับพูดมาวันนี้เลยนะครับอันนี้ได้สัญญาณนี้นะครับทีนี้ก็จะเป็นเกมไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะครับว่าลิขสิทธิ์ของโปเกมอนมันก็จะมีราคาเพลย์นะครับต้องเล่นเกมเทสไปก่อนนี่ครับสิ่งที่กำลังมันจะเห็นว่าไอตัวละครนะครับมันจะไม่ได้เป็นชื่อญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษของประเทศเขาเลยนะครับผมยืนยันเลยว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินๆได้เลยนะครับผมรับเฟนกับโปเกมอนนี่ห้ามพลาดเลยครับอย่างนี้ว่าเป็นเกมที่ผมไม่มีเจอตอนที่ผมเล่น YouTube นะครับคือมีในทุกอย่างได้เลยฮะนี่ได้ดูคนมาด้วยฮะคุณผู้ชมเลยเฮ้ยนี่ก็มีเอามีการอัพเลเวลนะครับนี่ก็เป็นช่วงสอนเล่นนะครับโอเคช่วงยิ้มจะมีการเลือกแต่การล่าเลยนะครับว่าโปเกมอนอ่ะมันต้องมีการเลือกแต่การล่าธรรมดาเรามาเล่นกันต่อเลยเกี่ยวกับพูลินกับอะไรเช่นเลยจะแกนมันนี่ไอตัวเตรียมปูนั่นนี่จะมีปืนใหญ่งามนี่ไงปิกจูสายฟ้าซาบก็เด็กก็ช็อตนี้ยาวจริงโอ้สวยพี่สวยตายเลยนะครับนี่ได้แค่เดียวด้วยแล้วก็จะเป็นเอาไว้อัพเอฟพีซได้นะครับอัพเลเวลเลยนะนี่ไอ้โลคอนมาเลยครับเป็นร่างโลคอนแบบปกตินั่นที่โลคอนอารุรานะฮะนี่เป็นธาตุไฟนี่ฮะโอเคนี่อะไรเนี่ยการเซฟทีนะครับนี่มันก็มีตัวกระสับกระส่ายนะครับมีทั้งธาตุไฟฟ้ากระสับน้ำกระสับไฟนะครับก็เซฟได้เลยก็เล่นต่อเลยนะครับนะชื่อเดอะทีบอสไฟเป็นมังกรเองครับมาเองกับมังกรนะฮะครับโอ้ยโคตรแรงวะบอสมันอี้ไฟไหม้ไปอย่างเดียวยังไม่อี้มังกรเลยนี่ฟาดโอ้เจอนี่เจอเฉยจะมาเพชรติดเพชรไม่มีช็อตมันเลยฟาดใส่มืออะเฮ้ยมันจะเพ้แล้วแบบเชื่อมโอ้ยมันก็เหมือนกันแล้วต้องไปอัพไปรูปใหม่นะครับแล้วมันไม่ดีมากมีพิกจูเหรอครับนี่บอกเลยว่ายังไม่ตายนะครับยังไม่โดนอย่างเงี้ยพิกจูโอเคโอเคจะตายมันจะตายไปโอ้ยแล้วก็ไม่ได้ถึงตายยังไม่ตายเลยดูพิกจูไปนี่ไปนี่บนน้ำไปหนึ่งทีตายเลยแล้วมึงเฮ้ยนี่ก็มีการได้ขอเลยครับอันนี้นะเกม AFK เขาก็มาเปรียบเทียบง่ายนี่ครับมีการเกี่ยวเขาด้วยนี่เดี๋ยวสิผมต้องไปดูก่อนเดี๋ยวผมมาเอาไปไหนเดี๋ยวมึงขอไปอัพเลเวลตัวละครก่อนดีกว่าเนี่ยตัวนี้มันอัพเลเวลมันอัพเลเวลเพื่อตัวละครเราดีอัพเลเวลไปเลยอัพเลเวลครับสุดท้ายอัพว่าจะไม่อัพเราไม่อัพเราก็คือเขาไม่ได้แล้วนี่พอมาแล้วนะครับเป็นเงินซิมิลิจิกับอะไรบ้างโอ้เงินสมรชาได้ครับผู้ชมว่าฟรีโอ้ได้วะโอ้มีอะไรมีก้าวว้าวสุดยอด
Ôi Pikachu, ôi Pikachu. มีมิวทูด้วยวะนี่แล้วก็ตัวดีชื่ออะไรนี่ไม่ละนะน่าเป็นการเตรียมเงินฮะโอ้ก็รับเงินนี่เป็นเทคเตรียมเงินหลักฐานมากมายนี อัพกรีดอัพกรีดเมื่อเอาไปดูขึ้นเมื่อโลว์เพิ่มเลือดเต็มครับนี่สุดยอดเลยกระเป๋าครับนี่มันคืออะไรอ๋อเป็นเงินคืนสดเงินนี้กำลังขึ้นครับพี่ดูสิผมว่ามุมก็ยังประมาณนี้ก็ยังไม่ค่อยเยอะมากครับว่าผมเพิ่งเล่นอันนี้นะโอเคโอ้สิโอ้ยมีเอ้าเป็นที่ว่าจะการลักเมกหน้านะครับนี่มันดิบดิเอ้ยโยเลยครับเป็นปิกาจูเอามาให้เป็นการอัพดาวนะครับปิดเอ้อัพดาวไปเดียวครับสี่ดาวไปเจอกระเมฆหนึ่งตัวนะครับเป็นการอัพดาวตรงนี้แล้วก็มีโอ้นี่อินดี้ครับอินดี้สุดยอดเลยแล้วก็มีเลยหูเลยมีใช่ไหมก็ได้เลยหูครับโอ้สุดยอดเลยโอเคครับมีการเตรียมเงินมากกว่านะเห็นไหมโอ้ดีดีขอบคุณครับโอเคไอ้ทุกคนมาเยอะเข้าไปเล่นกันต่อเลยคือบอสพี่จอร์ดครับผมคือจริงเลยตายเลยนะตายเลยนะผมอัพตัวมาดีนี่ตายเลยโบ้งไอซีเออบอสตายแล้วครับบายบายตอนนี้ไม่เสียครับโอเคแล้วเป็นพิเกตรายวันนะครับอย่างนี้โอ้นี่สุดดีนี่นาทีตรงนี้แล้วเอาไปอัพดาวได้เลยนะครับแบบนี้ตรงนี้เป็นการเอามือไปได้ได้เอ็นตี้นะครับเอ็นลิโอนี่คือเอ็นตี้นี่ครับเราก็อยู่ที่ด่านห้าใช่ไหมด่านห้าก็ด่านี่คือบอสแล้วเนี่ยงั้นเล่นต่อเลยดีกว่านะครับก็ไม่ไม่ก็เสียเวลาเลยนะครับอะไรนี่รู้สึกเองนะครับผมอัพตัวละครเลยละครนี้ไปอยู่เพื่อนได้นะครับผมนี่มีเชื่อไปสุดยอดมีกระชาได้ครับนี่ยังมีหนึ่งใบขอตัวนี้เลยนี่ได้เลยโอ้เดี๋ยวจะมีเนี่ยว้าวสุดยอดเลยโอ้ยนี่เป็นคาเมียวครับโอ้ไม่คาเมียวสุดจริงนะครับไม่คาเมียวมานะครับนี่เป็นคาเมียวอีโวได้นะครับมันต้องใช้ความเมฆ
Nur diese Granulen drin. Hier ist ein Flieger, oder? ปอ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 ป
ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มาเล่นกินพร้อมกับระบบต่างๆนะครับผมด้วยยังมีอีกหลายระบบเลยนะครับที่เป็นยังมันอยู่โอเคอย่างเช่นระบบนี้ครับตัวนี้ครับนี่เป็นอารีน่านะต้องผ่านด่านที่3ทับ1ก่อนนะครับผมแล้วก็นี่จะเป็นอีเวนทอรี่นะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยคือมันกลายเยอะตัวละครแล้วครับตรงนี้โอ้โหคือเยอะตัวละครได้นะฮะตรงนี้ก็ต้องเอาเป็นการเลขของอะไรพวกนั้นนะครับผมก็ยังไม่มีของอะไรเลยนะพวกออฟอะไรนะครับเกมต่างๆครับเดี๋ยวยังมีช็อปได้ครับผมไปซื้อสินค้าได้นะครับผมนี่มันก็เป็น PVP นะครับผมแล้วเล็กก็จะพอมากเลยนะเต้น PVP เนี่ยนี่อันนี้ Fallen Shop นี่เป็นนี่อยู่แล้วตรงนี้นี่มันจะไม่นะครับนี่แหละนะครับเลยแล้วเป็นกิลช็อปนะครับอ๋อนี่คือการไอ้อยากการย่อยตัวละครนะมันไม่อยู่นะครับนี่ประมาณตรงนี้ฮะนี่มาตรงนี้ครับเราก็ย่อยตัวละครนะนี่นะครับนี่ก็จะสามร้อยครับจะได้แล้วเราจะสะสมครบนะครับเราสามารถเลขตัวละครได้นะเป็นจิ๊กซอว์อินครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบกันแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบใจครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า